สนับสนุนโดยยาสีฟันไฮเฮิร์บ Day and Night Care ปกป้องเหงือกและฟันอย่างเหนือชั้นด้วยพลังธรรมชาติขายดีที่สุด JSP City Town Home ใหม่ติดถนนใหญ่รังสิตคลอง1เลือกเก็บสิ่งที่ดีให้กับตัวเองเลือก C-OIGO มหาวิทยาลัยเนชั่นเรียนกับมืออาชีพจบอย่างมืออาชีพที่นี่ที่เดียวบางคนบอกว่านี่เป็นปฏิบัติการโลกล้อมไทยของคุณทักษิณชินวัตรอีกครั้งหนึ่งครับให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศแต่ไม่ให้สัมภาษณ์สื่อไทยครับไม่ว่าจะเป็น Wall Street Journal Financial Times The Economist เนี่ยบอกว่าเงียบมานานแล้วต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญแล้วดูเหมือนว่าคุณทักษิณจะบอกว่าพร้อมที่จะเจรจาคุณสมฤทธิ์ครับ คุณทักษิณพูดอย่างนี้เป็นความเคลื่อนไหวใหม่ไหมเป็นความเคลื่อนไหวเป็นความเคลื่อนไหวใหม่แน่นอนค่ะครับเพราะว่าที่ผ่านมาถ้าพูดถึงเรื่องการเจรจาระหว่างคุณทักษิณกับทางฝ่ายคสช.จะเป็นคนอื่นเสนอครับว่าควรจะต้องมีการเจรจาแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่คุณทักษิณออกมาพูดชัดๆแล้วคิดยังไงที่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศหลายสิบสำนักเชิญไปที่บ้านด้วยไม่ถึงอาทิตย์หนึ่งคุณทักษิณก็ออกมาและพูดในแนวคล้ายๆกันยิ่งเป็นการตอกย้ำค่ะว่านี่คือปฏิบัติการโลกล้อมไทยหรือเปล่าครับเพราะว่าดูเหมือนกับว่าทั้งคุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์เลือกที่จะให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศเท่านั้นครับเพราะว่าต้องบอกว่าจริงๆแล้วสื่อของไทยเองเนี่ยพยายามที่จะติดต่อขอสัมภาษณ์โดยเฉพาะคุณยิ่งลักษณ์ครับขอสัมภาษณ์แต่คุณยิ่งลักษณ์ก็ยังคงปฏิเสธอยู่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอย่างช่วงต้นเดือนที่คุณยิ่งลักษณ์ให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศเนี่ยในขณะเดียวกันเธอก็เชิญสื่อต่างประเทศหลายสิบสำนักไปที่บ้านเธอเป็นรูปที่ปรากฏด้านนู้นใน Wall Street Journal นี่ก็คือเมื่อวานนี้ครับที่คุณทักษิณบอกว่าสัมภาษณ์ที่ไหนเนี่ยหนังสือพิมพ์บอกว่าอยู่ประเทศใกล้ๆประเทศไทยไม่ยอมบอกที่สิงคโปร์ ที่ฉันดูในที่เขาให้สัมภาษณ์แล้วก็เขียนว่ามีเขียนไว้ที่สิงคโปร์ก็คงสิงคโปร์นี่แหละนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจคือตอนที่คุณยิ่งลักษณ์ให้สัมภาษณ์สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไม่ได้พูดถึงการเมืองเท่าไหร่บอกว่าคิดถึงตอนที่อยู่เป็นนายกก็ไม่มีเวลาเจอสื่อต่างประเทศเท่าไหร่วันนี้ก็เลยเชิญมาที่บ้านมาดูสวนผักแปลงผักเท่านั้นเองวันนั้นประเด็นถ้าพูดถึงจะเกี่ยวข้องการเมืองก็คือเรื่องคดีของเธอนิดหน่อยครับที่เธอก็ยืนยันว่าเธอก็จะไม่หนีไปไหนครับแต่ต้องวิเคราะห์ครับว่าจังหวะนี้คุณทักษิณออกมาด้วยเหตุผลอะไรมีแรงกดดันอะไรเพราะว่าไม่ปกติแน่นอนคุณทักษิณเงียบมานานทำไมจึงเพิ่งปรากฏตัวตอนนี้คุณทักษิณให้สัมภาษณ์บอกว่านี่เป็นการจัดฉากสู่ประชาธิปไตยคือร่างรัฐธรรมนูญที่ว่าเนี่ยนะใช่ค่ะคือคุณทักษิณพยายามจะพูดถึงทั้งกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญและสิ่งที่ทางคสช.บอกว่าจะไปสู่การเลือกตั้งคุณทักษิณบอกว่าทั้งหมดมันคือการจัดฉากว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาธิปไตยแต่จริงๆแล้วคุณทักษิณบอกว่าประเทศไทยมีลักษณะคล้ายๆเมียนมาก่อนที่จะมีการถึงวันนี้ใช่ไหมบอกว่าเนี่ยเหมือนพม่ายุคปฏิการทหารเลยคุณทักษิณใช้คำนี้หรือเปล่าไม่ทราบแต่ Wall Street Journal บอกว่าคุณทักษิณใช้คำว่า charade คือจัดฉากใช่ค่ะคือคำที่ปรากฏออกมาก็คือคำนั้นซึ่งก็ยังวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ว่าจริงๆแล้วคำนั้นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ไม่ทราบว่าคุณทักษิณพูดภาษาอังกฤษใช้คำนี้หรือเปล่าหรือว่ามีใครที่แปลคำว่าจัดฉากภาษาไทยให้เป็น charade เป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าท่านนายกยังไม่ได้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เพียงแต่ว่าถ้าถามเรื่องนี้เนี่ยนายกเคยพูดไว้ว่ายังไงครับนายกยืนยันมาตลอดว่าจะต้องมีการเลือกตั้งปีหน้าปี60แน่นอนแล้วก็ตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องของกระบวนการในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญซึ่งคุณทักษิณบอกว่าทั้งสองอย่างนี้แหละก็คือเรื่องของการจัดฉากครับแต่อีกประเด็นนึงที่คุณทักษิณพูดคือขอให้มีการพูดคุยเสนอให้รัฐบาลคสช.เนี่ยพูดกับทุกกลุ่มเพื่อที่จะมาร่างรัฐธรรมนูญไม่ใช่ร่างที่เห็นอยู่ปัจจุบันประโยคนึงของคุณทักษิณเขาบอกว่าผมพร้อมที่จะคุยเอาตัวคุณทักษิณด้วยเหรอใช่ค่ะคือประเด็นสำคัญอยู่ที่คุณทักษิณเพราะว่าสิ่งที่อย่างที่ดิฉันบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องการเจรจาเนี่ยมักจะเป็นคนอื่นเสนอว่าคสช.ควรจะต้องคุยกับคุณทักษิณแต่ครั้งนี้คุณทักษิณเรียกร้องว่าให้มีการพูดคุยและคุณทักษิณยังบอกด้วยซ้ำบอกว่าอย่ากังวลเลย
ว่าผมจะมาแก้แค้นเจตนาของผมเนี่ยเพียงแค่ให้ประเทศเดินหน้าไปได้ซึ่งถ้าจะคุยกันก็คือก็ขอให้มาคุยกันอย่าเผาบ้านทั้งบ้านเพื่อที่จะจับหนูผมเนี่ยก็คือหนูแต่หนูตัวนี้มาอยู่ที่บ้านด้วยไม่จำเป็นต้องเผาทั้งบ้านแต่ว่าจุดยืนของนายกรัฐมนตรีเรื่องคุณทักษิณเจรจานี่ท่านพูดมานับครั้งไม่ถ้วนท่านบอกว่าจะไม่มีการคุยกับคนที่มีคดีคือท่านก็ไม่ได้พูดตรงๆว่าหมายถึงคุณทักษิณไม่เคยเอ่ยชื่อคุณทักษิณหรอกใช่ค่ะแต่หมายถึงว่าทุกคนที่มีความผิดขอให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและในวันนี้ถึงแม้ว่าท่านนายกไม่ได้พูดมีตัวแทนของนายกที่ออกมาพูดนับตั้งแต่ท่านรองนายกธนศักดิ์แล้วก็มีคนสำคัญก็คือโฆษกรัฐบาลท่านพลตรีสรรเสริญที่บอกว่าถ้าตราบใดที่คุณทักษิณไม่ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็ถือว่าไร้เครดิตที่จะมาคุยด้วยครับและนี่คือวิธีการของทางด้านคุณทักษิณนะครับคือปูพรมให้สัมภาษณ์สื่อนอกคุณยิ่งลักษณ์ต้องเรียกว่าปูพรมใช่ครับรุกทางโซเชียลมีเดียนี่คึกคักมากเลยนะครับเกี่ยวกับข้อมูลความเห็นทางด้านของคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยเองก็มีแถลงการออกมาเป็นระยะสมาชิกพรรคเพื่อไทยออกมาวิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญและการเมืองปัจจุบันพอสมควรวิเคราะห์สั้นๆว่าทำไมคุณทักษิณถึงออกมาตอนนี้ครับมีอะไรกดดันบ้างมีอยู่4ปัจจัยนะคะ อย่างแรกตอนนี้ร่างรัฐธรรมนูญกำลังเข้มข้นกำลังอยู่ในช่วงสุดท้ายที่จะต้องนำไปสู่การทำประชามติมีหลายประเด็นที่ทางฝ่ายพรรคเพื่อไทยเขาบอกว่าเขียนขึ้นมาเพื่อสกัดพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะข้อ2ก็คือยุทธศาสตร์20ปีของคสช.ที่ประกาศออกมาถ้าเป็นไปตามนี้รวมไปถึงที่เสนอไปจากคณะรัฐมนตรีไปสู่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญว่าให้มีการเลือกตั้งหรือประชาธิปไตย2จังหวะ2ขั้นนี่แหละทำให้คุณทักษิณต้องเดือดร้อนถ้าเป็นอย่างนี้จริงอีก20ปีคุณทักษิณนี่80กว่าแล้วนะครับค่ะแล้วก็มีกรณีคดีจำนำข้าวของคุณยิ่งลักษณ์ที่มีทั้งคดีที่ศาลอาญาและอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องความรับผิดทางแพ่งที่จะฟ้องเพื่อให้คุณยิ่งลักษณ์จ่ายค่าเสียหายและอีกกรณีนึงกรณีของคุณพันธองแท้ที่ทาง DSI ก็กำลังตรวจสอบอยู่ว่าไปเกี่ยวข้องกับกรณีการให้กู้กับบริษัทกฤษฎามหานครหรือเปล่าครับหลายปัจจัยครับที่มากดดันทำให้คุณทักษิณต้องออกมาพูดจากนี้ไปกสช.จะมีท่าทีอย่างไรยังต้องคอยดูกันนะครับแต่ว่าเบื้องหลังที่ไม่พูดออกมาทั้งสองฝ่ายก็คือว่าแรงกดดันลงไปที่คุณทักษิณนี้หนักหน่วงและถ้าหากผ่านช่วงนี้ไปอาจจะสายเกินไปที่จะมีการพูดจากันด้วยซ้ำไปแต่บางเรื่องก็พูดจากันไม่ได้นะครับเพราะนี่เป็นกระบวนการยุติธรรมที่ต้องเดินหน้าเช่นเดียวกันฉะนั้นนี่คือการเมืองร้อนๆล่าสุดเกี่ยวกับคุณทักษิณและรัฐบาลปัจจุบันครับนี่คือห้องข่าวฉุกเฉินคืนนี้กลับไปที่ห้องข่าวครับ